สวัสดีครับท่านผู้ชมวันเสาร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2567วันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการนะครับก็เลยเห็นสังคลีตัวน้อยทายาทของคุณฝ้ายมาร่วมอุปถากหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธซึ่งในภารกิจบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าที่บ้านม่วงตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับแม้การปฏิบัติหน้าที่จะไม่คล่องนะครับจะมาเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้นวันธรรมดาเขาก็ต้องไปโรงเรียนไปศึกษาหาความรู้ส่วนวันหยุดนั้นก็เหมือนกับการเรียนนอกห้องได้ฝึกปฏิบัตินะครับได้ทักทายคนเฒ่าคนแก่เป็นที่เอ็นดูของคนเฒ่าคนแก่ประจำหมู่บ้านซึ่งขณะนี้ก็คงจะรู้จักกันไปทั่วสังกะลีในสมัยปัจจุบันนี้นะครับก็แทบจะไม่มีแตกต่างจากสมัยก่อนเด็กวัดหรือที่เรียกว่าสังกะลีวัดนั้นก็จะอยู่อุปถากหลวงตาโดนหลวงตาดุบังแต่ก็สอนหนังสือสอนธรรมะสังกะลีโดยมากก็จะเจริญเติบโตเรียนหนังสือเก่งเพราะได้ทานข้าวก้นบาตรล้วนแล้วแต่เป็นอาหารดีทั้งนั้นเป็นอาหารมงคลได้รับการอบรมสั่งสอนจากหลวงตานะครับอันนี้พูดถึงสังกะลีทั่วๆไปที่อยู่ตามวัดในสมัยก่อนเด็กเหล่านั้นก็จะเรียนหนังสือบางครั้งก็ครูพักลักจำโอกาสที่สังคลีจะได้เรียนร่วมกับสามเณรเรียนร่วมกับคนอื่นๆนั้นก็มีน้อยนะครับสังคลีโดยมากก็บิดามารดาก็จะนำมาฝากไว้กับวัดฝากไว้กับหลวงตาแต่ในปัจจุบันนี้สังคลีนี่หาไม่ได้แล้วนะครับเป็นเด็กก็ต้องเรียนหนังสือก็ต้องอยู่กับบ้านกับช่องอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับคนที่ทำหน้าที่อุปถากหลวงตาหรือพระคุณเจ้าตามวัดต่างๆนั้นปัจจุบันนี้ก็จะกลับกลายเป็นคนที่มีอายุคนเฒ่าคนแก่คนที่เกษียณราชการไปแล้วนะครับมาฝึกฝนปฏิบัติหน้าที่อุปถากหลวงตาแล้วก็ได้ฝึกธรรมะฝึกการปฏิบัติร่วมกับหลวงตาด้วยซึ่งก็จะตรงกันข้ามในสมัยก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของชาวไทยเด็กๆที่ได้อุปถากหลวงตานั้นก็ได้รับการซึมซับนะครับถ้าปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะสอนก็จะแนะนำเขาก็จะเป็นคนที่มีมารยาทนะครับจากที่เป็นเด็กดื้อก็จะกลายเป็นเด็กที่มีความสุขุมนุ่มลึกมีความรอบคอบซึ่งวันนี้ทายาทของคุณฝ้ายทั้งสองคนนะครับแม้จะดูเหมือนมาวิ่งเล่นครับผู้หลักผู้ใหญ่แต่ก็ได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เห็นการปฏิบัติของผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็จะค่อยๆซึมซับเอากิริยามารยาทอันสวยงามเหล่านั้นไปเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมมีคุณภาพแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่จะเป็นเสาหลักในการค้ำชูพระศาสนาต่อไปนะครับเด็กเหล่านี้ก็นำต้นไม้วันนี้เป็นวันหยุดก็นำต้นไม้มาถวายหลวงตาด้วยนะครับเราก็ได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วเราก็มีความมั่นใจว่าในวันข้างหน้าเมื่อหมดยุคของเราแล้วพระพุทธศาสนาก็จะมีเยาวชนเหล่านี้ได้รับการดูแลต่อไปสำหรับวันนี้นะครับเช้าวันเสาร์ก็มีคณะแพทย์จากโรงเรียนวังยางนะครับมาร่วมถวายการรักษาหลวงตาด้วยนะครับหลวงตามีอาการไข้อ่อนๆนะครับก็เลยให้ยาฉันนะครับให้โอสถฉันแล้วก็ให้พักผ่อนนะครับซึ่งขณะนี้อากาศมีการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไปนั้นสุขภาพของหลวงตาตามที่เราทราบหลวงตาก็จะมีสุขภาพธาตุขันธ์ที่แข็งแรงไม่ย่นย่อต่อสภาพอากาศแต่ในครั้งนี้ก็มีอาการไข้ขึ้นเล็กน้อยนะครับก็เลยให้ยารับประทานนะครับถึงก็จะมีอาการดีขึ้นเช้าวันนี้เห็นบรรยากาศหล
ลวงตาบุญชื่นบิณฑบาตฉันภัตตาหารเช้าแล้วก็บรรยากาศการฉันภัตตาหารบริเวณลานธรรมนะครับให้ศีลให้พรกับญาติโยมนะครับเราก็มีความสุขความอิ่มเอมสบายใจนะครับนี่ภาพต้นไม้ต่างๆที่เกิดขึ้นบริเวณวนอุทยานแห่งนี้นะครับมีความเป็นธรรมชาติที่สวยงามต้นไม้ที่เด็กๆนำมาถวายนั่นก็นำมาปลูกเพิ่มเติมก็จะเพิ่มความเขียวขจีมากยิ่งขึ้นนะครับแอดมินก็ต้องขอขอบคุณเด็กๆเหล่านั้นที่นำต้นไม้มาถวายนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณฝ้ายที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ